นี่คือชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิดระดับ3แบบประยุกต์ด้านในประกอบด้วย1ชุดกันน้ำพลาสติกจำนวน3ชุด2เฟสชิลจำนวน3ชิ้น3ถุงมือใช้แล้วทิ้งและถุงมือผ่าตัดจำนวน3คู่4หน้ากากอนามัยจำนวน3ชิ้น5หน้ากาก N95 จำนวน3ชิ้น6หมวกคลุมผมจำนวน3ชิ้น7แอลกอฮอล์แฮนด์รับจำนวน1ขวดวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันระดับ3แบบประยุกต์สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองวัวซอเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานขั้นตอนการใส่อุปกรณ์ป้องกัน 1. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แฮนด์รับ 2. สวมเสื้อคลุมพลาสติกกันน้ำ 3. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 แล้วแต่ระดับการปฏิบัติงานขั้นตอนการสวมหน้ากาก N95 1. จับหน้ากากไว้ในฝ่ามือให้สายรัดทั้ง2เส้นอยู่หลังมือ 2. ดึงสายรัดเส้นล่างข้ามศีรษะไปไว้ด้านหลังศีรษะตามด้วยเส้นบน 3.ใช้นิ้วกดแผ่นเหล็กด้านบนจากสันจมูกไล่ออกไปด้านข้างให้แนบกับใบหน้ามากที่สุด 4. ทดสอบฟิตเทส2วิธี 1. Negative Test ใช้มือปิดหน้ากากเมื่อหายใจเข้าหน้ากากจะยุบตัวเมื่อหายใจออกหน้ากากจะโป่งออก 2. Positive Testใช้มือสองข้างอังบริเวณขอบด้านบนของหน้ากากหายใจออกแรงๆจะต้องไม่มีลมรั่วออก 4. สวมหมวกและฮู้ดสวมเฟสชิลหกสวมถุงมือสองชั้นThank you.
้นตอนการถอดอุปกรณ์ป้องกัน 1. ล้างมือสองถอดถุงมือคู่ที่หนึ่งสามล้างมือสี่ถอดเฟสชิลห้าล้างมือหกถอดชุดและถุงมือคู่ที่สองออกพร้อมกันเจ็ดล้างมือแปดถอดหน้ากากเก้าล้างมือ